สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาทักทายทักทายกันในครัวเนาะวันนี้นะคะมาดามดอยค่ะมีผักมานำเสนอเดี๋ยวค่ะคือมาดามดอยไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะแล้วก็เจอผักนี้ค่ะเขาขายเป็นกิโลนะคะเดี๋ยวจะหาชื่อกรีกแล้วก็ภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะผักอย่างนี้มันจะคล้ายๆผักกาดนะคะแต่รสชาติเขาจะคล้ายๆผักปังค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลาเขาโตมากๆนะคะบางทีเราอาจจะเห็นตามสวนตามท้องถนนก็มีนะคะอย่างนี้ค่ะเวลาเขาโตมากๆเขาจะขึ้นเป็นยอดแบบอย่างนี้นะคะผักชนิดนี้ค่ะคนกรีกเอามาต้มนะคะแล้วก็ราดกับโอลิฟออยล์แล้วก็เกลือนะคะบีบมะนาวทานกับพวกปลานะคะอาหารจานปลานะคะพวกปลาย่างปลาทอดอะไรเงี้ยค่ะหรือและหรือนะคะเขาก็จะมาแกงกันค่ะแกงก็คือผักชนิดนี้ค่ะเอาไปผัดกับหอมใหญ่นะคะมะเขือเทศกระป๋องนะคะพริกปาปริก้าแบบหวานนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยค่ะแล้วก็ให้น้ำมันงวดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะทานกับเป็นอาหารเลยนะคะทานกับขนมปังทานกับอะไรเนี้ยค่ะตามร้านอาหารก็มีขายนะคะวิธีทำอันนี้มันแก่เนาะแต่ว่าคนถ้าเป็นคนที่เนี่ยเขาจะไม่เด็ดผักนะคะเขาจะอย่างนี้เลยค่ะเขาจะทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดามไปทำให้ดูนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเหมือนทั่วๆไปเหมือนซอสอาหารซอสพวกซอสเนื้อซอสเนื้อในซอสมะเขือเทศนะคะส่วนผสมเดียวกันค่ะง่ายๆไม่ยากนะคะวันนี้ก็จะทำอันนี้ตอนนี้มีนึ่งข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวจะตำน้ำพริกแล้วก็น่าจะทำซอสเนื้อในซอสมะเขือเทศอีกอย่างนึงนะคะพอดีว่ามีเนื้อน่องลายเหลือนะคะซื้อเข้ามาได้2วันแล้ววันก่อนทำเมนูสเต็กให้แฟนวันนี้ก็ต้องรีบทำเมนูนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็เอาหอมสับลงไปผัดนะคะเสร็จแล้วมะเขือเทศแบบกระป๋องนะคะพริกปาปริก้าหวานมะเขือเทศสับนะคะมะเขือเทศสดสับคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมผักนะคะผักค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะใช้หม้อทรงสูงแล้วก็เติมน้ำไปนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเขาไว้นะคะเนี่ยค่ะพอสุกแล้วผักเขาก็จะยุบลงนะคะแล้วก็ใส่ผักชีร้อมค่ะเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะเป็นอันเสร็จอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเขาจะขุ่นขิงหน่อยคือยังไม่ทานตอนนี้เดี๋ยวพอจะทานไปอุ่นอีกทีน้ำเขาก็จะงวดกว่านี้นะคะเราจะไม่ให้มีน้ำซุปเยอะเท่าไหร่นะคะให้มีขุ่นขิงพอแล้วนี่ก็เนื้อน่องลายนะคะซอสเนื้ออันนี้เป็นอาหารเที่ยงแล้วก็ส่วนตัวเช้าวันนี้มีข้าวเหนียวและน้ำพริกปลาทูผักลวกนะคะนี่เป็นอาหารเช้าวันนี้นะคะก็คือผักที่ทำแกงเมื่อกี้นะคะลวกแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูนะคะมีต้นหอมอีกนิดหน่อยมาดามดอยจะกินกับข้าวเหนียววันนี้นึ่งข้าวเหนียวลองใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปช้อนหนึ่งนะคะตอนแช่ผลที่ออกมาก็โอเคค่ะไม่ถึงกับคล้ายข้าวเหนียวดำแต่ว่าก็โอเคนะคะอันนี้กินแค่นี้ละค่ะผักมีเยอะนะคะแตงกวาก็มีผักชีก็มีที่แปลงหน้าบ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากินเยอะกว่านี้ก็งบข้าวเหนียวจะบานปลายนะคะเอาเท่านี้พอเนาะงบข้าวเหนียวบานปลายแล้วจะลำบากนะคะช่วงนี้รายได้ยังไม่มีเนาะทานแค่นี้ไปก่อนค่ะทานข้าวกันค่ะนอกจากทำเมนูกรีกแล้วนะคะมาดามดอยก็แบ่งมาลวกค่ะลวกนะคะกินกับพริกปลาทูนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวคุ้ยเลยนะคะเงิบงับนะคะผักนี่หวานมากนะคะคล้ายๆผักปังเลยลวกนะคะอ่อนๆนิ่มๆเลยนะคะกินเสร็จแล้วนี่รับรองค่ะแข็งแรงเหมือนป๊อปอายเลยค่ะ
ดามดอยก็จะทำการกินต่อไปนะคะไม่พูดไม่จาค่ะกินไปค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอาหารเช้าวันนี้นะคะมาดามดอยทำลวกกินกับน้ำพริกปลาทูนะคะเป็นอาหารเช้านะคะแล้วก็แกงแล้วก็เนื้อในซอสมะเขือเทศเอาไว้ตอนบ่ายค่ะเพราะว่าวันนี้มีญาตินะคะน้องสาวของแฟนมากินข้าวด้วยนะคะก็รีบกินก่อนเพราะว่างานเยอะนะคะมีความสุขทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ